สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2หรือที2กันดีกว่าฮะนี่เป็นเกมนัดที่10ของฤดูกาลประจำวันอาทิตย์ที่21เมษายน2019ครับมีด้วยกัน4คู่ก็เริ่มกันที่แอร์ฟอร์สเซนทันครับวันนี้แพ้คาบ้านให้กับสมุทรสาครไป 2-3 โปลิเทโรเสมอกับเกษตรศาสตร์ไป 1-1 อาร์มี่ยูไนเต็ดเฉือนเอาชนะราชนาวีไป 2-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยขอนแก่นเสมอกับอุดรธานีไป 1-1 นะฮะเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้อันดับ1เป็น BG ปทุมยูไนเต็ดครับมีอยู่27คะแนนอันดับ2เป็น Army United มี25คะแนนอันดับ3ศรีสะเกษ FC 22คะแนนอันดับ4ลำปาง FC 21คะแนนอันดับ5โปลิสเทโร18คะแนนอันดับ6เป็นหนองบัวพิชยา18คะแนนเช่นกันอันดับ7อุดรธานี15คะแนนอันดับ8เป็นอุบลยูไนเต็ดครับ13คะแนนแล้วก็อันดับ9ระยอง FC มี12คะแนนอันดับ10ตอนนี้เป็นสมุทรสาครมี12คะแนนเช่นกันอันดับ11ขอนแก่น FC 11คะแนนอันดับ12เป็นไทยฮอนด้า10คะแนนอันดับ13เกษตรศาสตร์10คะแนนอันดับ14 MOF ศุลกากรครับ8คะแนนอันดับ15ราชนาวี6คะแนนแล้วก็มาถึง3อันดับสุดท้ายอันดับที่16ตอนนี้เป็นเชียงใหม่ยูไนเต็ดมีอยู่5คะแนนอันดับ17 Air Force 5คะแนนเช่นกันแล้วก็อันดับที่18ทีมบอยของเราอยุธยายูไนเต็ดก็มีอยู่5คะแนนส่วนดาวซาตัวล่าสุดก็มีด้วยกัน3คนครับมีลาเวลลูอิสของลำปางทาเดลลี่ลิสของ BG ปทุมแล้วก็โจซิมาโรดิเกรสของโปลิเทโรครับที่ซัดไปคนละ9ประตูมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมนัดถัดไปครับไทยลีก2นัดที่11ของฤดูกาลในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มต้นกันที่เสาร์ที่27เมษายนไทยฮอนด้าเปิดบ้านเจอกับโปลิเทโรราชนาวีจะพบกับศรีสะเกษ FC สมุทรสาครเจอเกษตรศาสตร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับอยุธยายูไนเต็ดอุดรธานีจะพบกับหนองบัวพิชยะต่อกันที่วันอาทิตย์ที่28เมษายน MOF ศุลกากรเจอขอนแก่น FC ระยอง FC เจอกับ Army United Air Force Sentan ครับจะพบกับ BG ปทุมและก็ลำปางเจอกับเชียงใหม่นั่นเองซึ่งผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงครับผมสัปดาห์หน้าเรากลับมาลุ้นกันใหม่นะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันหลังเกมจบสวัสดีครับ